ข้าวเหนียวร้อนๆมูนได้เลยแล้วก็ทำให้ข้าวเหนียวของเราเม็ดเงาสวยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะแค่นี้เสร็จละเป็นข้าวเหนียวมูนละไม่น่าเชื่อนะมันง่ายๆเนาะคนให้เข้ากันซะข้าวเหนียวมันก็จะฉ่ำๆข้าวเหนียวที่ร้อนๆก็จะดูดซึมเอากะทิน้ำเชื่อมแล้วก็รสชาติของเกลือเค็มๆเข้าไปก็จะกลายเป็นข้าวเหนียวมูนที่แสนอร่อยอย่างง่ายดายรากผักชีกระเทียมพริกไทยใส่กุ้งกุ้งสับหยาบจะได้เห็นเป็นชิ้นๆแต่คนอื่นเขาทำหน้ากุ้งบางคนเขาไม่ใส่แล้วก็วิญญาณกุ้งปลาพร้าวขูดขาวอุ๊ยลืมดมปลาพร้าวเหม็นลงไหมอ๋อหอมใบมะกรูดใส่ลงไปเลยจะได้มีกลิ่นแบบฝังลงไปในนี้หอมหอมใส่ปรุงรสอื่นๆปรุงรสนะคะน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลค่ะอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงกวาดๆไปหน่อยเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะสีผสมอาหารสีส้มค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาทำปอกเปี๊ยะกันนะครับเราก็เอามาห่อแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวของเราลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ใส่หน้ากุ้งโอเคแบบนี้ค่ะห่อเลยจากนั้นนะคะเราก็จะห่อค่ะม้วนไปทีนึงแล้วค่อยพับซ้ายขวาโปรดซ้ายขวาเอานี้โปรดแบบนี้ซ้ายขวา2โอเคจัดทรงตามต้องการทาไข่ขาวตรงนี้หน่อยค่ะได้ค่ะพยายามห่อให้มิดชิดไม่เดือดทอดนะมันจะรั่วค่ะชาเฉพาะปลายๆก็ได้ลูกอุ้ยตายแล้วลูกเราห่อสวยมากเลยว้าวอุ้ยตกใจโอ้สวยเลยข้างใน